ยังอยู่กันที่วอลเลย์บอลนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด2รายการใหญ่ค่ะซึ่งในงานก็มีทางฝั่งของนายกสมพรใช้บางยางนะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลรวมไปถึงคุณชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าการรองผู้ว่าราชการจังหวัด101นะคะเข้าร่วมแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด U19 South East Asian Championship แล้วก็วอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย U19 ครั้งที่5ค่ะซึ่งรายการวอลเลย์บอลชายหาด U19 ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะมีชาติในอาเซียนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน19ทีมนะคะเป็นชาย11ทีมแล้วก็หญิง8ทีมจะเริ่มแข่งขันกัน 25-28 เมษายนนี้ที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้าจังหวัด101ส่วนอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียนะคะ U19 Beach Volleyball ครั้งที่5นี่เป็นรายการใหญ่ของรุ่นอายุ19ปีนะคะก็จะมีชาติจากเอเชียเนี่ยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน16ชาติค่ะทีมชาย32ทีมแล้วก็ทีมหญิง20ทีมนะคะแข่งขันกันระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคมนี้ที่สนามเดียวกันนะคะนั่นก็คือสนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้าจังหวัด101คุณสมพรนะคะนายกสมาคมวอลเลย์บอลก็เชื่อมั่นค่ะว่าจังหวัด101เนี่ยจะสามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่ามีประสบการณ์เคยจัดวอลเลย์บอลชายหาดระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกมาแล้วหลายรายการก็ถือว่ามีความพร้อมทางด้านสถานที่บุคลากรแล้วก็สนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานและสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันได้ด้วยค่ะ